สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ One Day with CEO กับดิฉันแนนศิริพรจันทบุรีกันเหมือนเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่ Marketplace แอดทองหล่อซอย4ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็มีเสื้อผ้ามากมายนะคะรวมถึงมีแอคเซสซอรีต่างๆแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะขึ้นชื่อถนนทองหล่อขึ้นชื่อเรื่องของอาหารขึ้นชื่อเรื่องของเสื้อผ้าอยู่แล้วและนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชิคๆค่ะแหล่งนึงที่พามาคุณผู้ชมคะต้องขออนุญาตเท้าความกลับไปค่ะก่อนที่จะเกิดเทปนี้ขึ้นมานะคะทางทีมงานของรายการ One Day with CEO ได้มีการประชุมทีมกันค่ะถึงธีมของรายการ One Day with CEO ของเราว่าจริงๆแล้วทางรายการไม่เพียงแต่ติดตามชีวิตของ CEO ระดับสูงเท่านั้นนะคะเราน่าจะมาติดตามคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมด้วยเพราะความน่าสนใจนั้นมีมากมายทีเดียวค่ะพอเราได้ธีมนี้ขึ้นมานะคะว่าเราอยากจะมาหาผู้ที่มีความน่าสนใจในวงสังคมเราก็ตีโจทย์ออกมาค่ะว่าน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยแล้วก็ต้องมีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็สิ่งของหรือว่าสินค้าที่อยู่ในร้านนั้นก็ต้องเป็นสิ่งของที่กำลังอยู่ในเทรนด์ที่คุณผู้ชมน่าจะสนใจด้วยตอบโจทย์ออกมาค่ะในครั้งแรกของเราก็คือเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของสไตล์วินเทจพอคิดคำว่าวินเทจใช่ไหมคะก็ต่อยอดไปว่าใครหน้าที่จะมาเป็นบุคคลในวงสังคมที่จะมาทำธุรกิจด้านนี้คำตอบค่ะมีมาให้ดูวันนี้ค่ะว่าเราเลือกใครมาเป็นแขกรับเชิญในเทปนี้นะคะกับเจ้าของร้าน Again and Again ค่ะเดี๋ยวตามแนนเข้าไปด้านในเลยค่ะบอกไว้ค่ะว่าแขกรับเชิญที่เราพามาวันนี้นั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือเธอได้นะคะคุณมาซีลำสกุลนะคะหรือว่าคุณแอมนั่นเองค่ะใช่ค่ะคุณแอมเองมีความน่าสนใจมากอ่านโปรไฟล์มาแล้วนะคะเคยเป็นบก.นิตยสารแฟชั่นหัวหนึ่งก็คือมาริแคร์ด้วยเป็นบก.แฟชั่นบก.แฟชั่นใช่ค่ะนะคะคือมีความชอบเรื่องของแฟชั่นเป็นส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากหลายๆคนเลยว่าเป็นครูรูทางด้านวินเทจอาจจะไม่ยอมรับตัวเองแต่ว่าคนเขาบอกกันเยอะมากก็เป็นครูอย่างนั้นพ่อแนนกับทีมงานที่บอกไว้ว่าเราตั้งโจทย์ว่าเราจะหาอะไรที่เป็นวินเทจแล้วก็ต้องหาคนที่มีความน่าสนใจน่าสังคมเนี่ยโจทย์ก็ตอบมาชี้ให้คุณแอมเลยค่ะว่าควรจะมาพบกับเธอคนนี้แหละสิ่งที่วันนี้เราจะมาขอจากคุณแอมก็คือขอคำแนะนำในเรื่องของการแต่งตัวสไตล์วินเทจนะคะได้ค่ะก็ขอความหมายที่แท้จริงเพราะว่าวินเทจที่บางคนเนี่ยโอ้ยคิดวินเทจอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงแล้ววินเทจคืออะไรยังบางคนยังไม่รู้เลยคือจริงแล้ววินเทจใช่มันไม่ได้หมายความเฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวเวลาความหมายของคำว่าวินเทจใช่มันเริ่มมาจากวินเทจไวน์คือไวน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในความหมายของเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยชัดๆเลยความหมายที่แท้จริงก็คือเสื้อผ้าที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปอะค่ะปีอัพละคือหมายถึง20 30 40 50 60อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปเป็นต้นไปก็คืออย่างตอนนี้ปีเราอยู่ปี2011ใช่ไหมคะก็คิดง่ายๆว่าตั้งแต่ยุค90เป็นต้นไปเนี่ยก็ถือว่าเสื้อผ้าเป็นวินเทจแล้วคือถ้าหลังจาก20ปีลงมาคือหมายถึงว่าเมื่อปี2000หรือว่าปีอะไรเงี้ยก็จะยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะคือความเป็นวินเทจมันก็จะแบบเหมือนขยายช่วงเวลาของมันมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาค่ะที่ผ่านไปใช่มันแต่ละยุคสมัยมันก็จะมีสไตล์การแต่งตัวไปตามเทรนด์ของยุคนั้นๆนะคะแล้วก็พอมาเป็นยุคนี้เวลาเราพูดถึงเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยมันก็บางคนอาจจะแบบพูดถึงช่วงนี้ฮิตสไตล์แบบ50ก็จะแบบเวลานึกถึงวินเทจก็จะนึกถึงแต่แบบนี้แต่จริงๆมันก็คือหลากหลายคุณแอมคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มีคนฝากมาถามเขาบอกว่าเสื้อผ้าใหม่ๆที่ขายอยู่ตามสยามสแควร์ก็ตามสวนจตุจักรก็ตามเป็นการทำขึ้นใหม่แต่ใช้คัตติ้งในสไตล์ของเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยนับว่าเป็นวินเทจได้ไหมคะไม่ใช่ค่ะแต่เป็นรีเมคอ๋อเป็นไงอ๋อคือมันสามารถใช้คำว่า vintage remake ได้คือทำสไตล์หรือว่าการตัดเย็บขึ้นมาใหม่ให้ดูเป็นเสื้อผ้าแบบ vintage แต่ว่าไม่สามารถเรียกว่าเป็นเสื้อผ้า vintage เพราะว่าถ้ายังมีอายุไม่ถึง20ปีมันก็จะไม่ใช่เสื้อผ้า vintage แล้วก็ก่อนจะปิดเบรกแรกกันไปนะคะไปพบกับเรื่องราวของ vintage ในแบบสั้นๆสไตล์ One Day with CEO กันค่ะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะมาทำความรู้จักกับ Again and Again นั้นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าวินเทจกันก่อนดีกว่าครับวินเทจนั้นหมายถึงอันทรีหรือที่เราเรียกว่าของเก่าซึ่งหมายถึงต้องมีอายุตั้งแต่20ถึง100ปีขึ้นไป
ไม่งั้นก็แค่เก่าแต่ไม่เก่าและวินเทจยังหมายถึงอะไรที่เน้น high quality ด้วยนะครับสังเกตได้จากลายผ้าแพทเทิร์นคัตติ้งและปีที่ฮิตซึ่งอันนี้สำคัญเหมือนที่เราชอบเรียกเป็นยุคถ้าเปรียบกับวายก็คือปีที่ผลิตนั่นเองยิ่งเก่าก็ยิ่งแพงวินเทจแฟชั่นเป็นได้ทั้งเก่าเก็บหรือเก่าใส่ได้ทั้งสองอย่างและไอที่ว่าต้องออกแรงกันหน่อยเพราะคุณต้องทั้งคนทั้งหาเพราะเสื้อผ้าแนวนี้มันไม่ได้มีขายทั่วไปไม่ใช่ของโหลหรือของขายส่งมีแค่ชิ้นนั้นชิ้นเดียวถึงจะมีเงินจะหาอีกชิ้นก็แทบไม่มีโอกาสถ้าหาเจอก็ต้องเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตล่ะครับหลายคนคงเข้าใจว่าวินเทจแฟชั่นหรือสไตล์ต้องเป็นแต่ชุดลายดอกลูกไม้เสื้อมีแผ่นหนุนบ่าหรือกระเป๋าหนังขนาดกระทัดรัดสะพายปล่อยสายยาวเท่านั้นจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านั้นมากๆครับขึ้นอยู่กับคุณเลือกเอามาผสมผสานให้เกิดความหลากหลายและสะดุดตามากกว่าไม่จำเป็นว่าแต่งวินเทจแล้วต้องออกมาเป็นลุคเดียวกันหมดเรามาลองดูยุคสมัยของวินเทจกันสักหน่อยพอเป็นไอเดียครับวิกตอเรียปี1900เป็นแนวที่นิยมกันมากที่สุดดีไซเนอร์ชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นปราด้ามาร์กจาคอบโคเอหลุยวิกตองและแบรนด์ดังอีกมากมายที่หลงเสน่ห์กับเสื้อผ้าแนววิกตอเรียนี้จุดเด่นจะเป็นเสื้อแขนพองเย็บจีบต้นแขนหลายผ้าทั้งลายดอกลูกไม้หรือกำมะหยี่และผ้าซีทรูส่วนมากคอตั้งอาร์ตเดโคปี1920แนวนี้ให้คุณนึกถึงมาดามโคโค่ชาแนลเธอคือตัวแทนของยุคนี้แบบตัวจริงเสียงจริงทั้งตัวไม่มีเฟกอาร์ตเดโคปี1930เริ่มมีเดรสลายผ้าสวยๆแขน3ส่วนเย็บตีเกร็ดด้านหน้าทั้ง2ข้างที่ฝรั่งเขาเรียกว่าAfternoon Dress นั่นแหละครับแต่ทรงผมยังคงดัดเป็นหล่อนคลื่นเงาวับอยู่ไฮไลท์ของยุคนี้คือแพทเทิร์นของชุดราตรีที่ไม่เคยถูกปฏิเสธจากดีไซเนอร์และดาราฮอลลีวูดซึ่งไม่เคยพลาดที่จะมาอวดโฉมบนพรมแดนของงานใหญ่ทุกงาน World War II ปี1940ขอบอกว่าแนวนี้อินมากๆตอนนี้เสื้อครอปเพดแจ็คเก็ตตัวสั้นกางเกงทรงบักกี้ทั้งขาสั้นและขายาวถ้าเป็นชุดว่ายน้ำต้องเป็นทรูพีซเอวสูงหรือแนวบราท็อปเหมือนเสื้อในเต็มตัวใส่คู่กับขาสั้นเอวสูงรวมทั้งโบก็มาแรงเสื้อโบผูกโบก็เริ่มต้นจากยุคนี้ครับร็อกค่าบิลลี่ปี1950ยุคเริ่มต้นของดีไซเนอร์ชื่อดังที่เป็นตำนานคริสเตียนดิออร์เน้นที่ผ้าเรียบและแพทเทิร์นที่โดดเด่นชุดฮัตเทิร์นเดสแบบของคอท่านนึกไม่ออกให้นึกถึงมาริลีนมอนโรต้องบอกว่าป๊อปมากๆเพราะเชื่อว่าเป็นภาพที่ติดตาของทุกคนและทรงผมดัดเป็นลอนแต่ด้านหน้ายกสูงเพราะยุคนี้เป็นยุคเริ่มต้นของร็อกแอนด์โรลแจ็คคอร์ไรออเคนเนดีปี1960ยุคซิตี้นี้ทุกคนคงนึกภาพได้ง่ายขึ้นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์คือเดรสที่แพทเทิร์นเนียบเท่หรือเชิร์ตเดรสหรือกระโปรงบานฟูลสเกิร์ตสีเดียวทั้งเซตเสื้อผ้าหน้าผมต้องครบผมพองฟูแว่นตาทรงโตแต่ก็มีอีกลุคที่แอบเปรี้ยวแบบทวิกกี้มินิกับผมซอยสั้นเก๋เท่กับกระโปรงสั้นแต่งหน้าแบบตุ๊กตาส่วนจัมป์สูทก็เป็นอีกลุคที่ใส่กันเยอะมากไม่แพ้สมัยนี้เลยฮิปปี้ทูดิสโก้ปี1970เป็นยุคของผู้คนที่รักอิสระเสื้อผ้าเป็นแบบหลวมใส่สบายขึ้นแบบโบโฮและยิปซี่ฮอตฮิตเป็นที่สุดส่วนปลายปี1970ดิสโก้ก็เข้ามามีอิทธิพลกางเกงต้องเป็นขาบานหรือขาม้าเท่านั้นเอามาแนะนำกันคร่าวๆนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของลุควินเทจนี้ได้มากขึ้นต้องขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก www.vintagethai.wordpress.com ด้วยนะครับพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันแบบเต็มๆครับกับกูรูทางด้านวินเทจที่พวกเรายอมรับกับคุณมาริสาตามสกุลเจ้าของธุรกิจสาวสวยคนเก่งของเราในวันนี้สักครู่เดียวครับ